สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาอัปเดตหลังจากที่โพสต์วิดีโอล่าสุด2 อาทิตย์ที่แล้วมันเป็นวิดีโอล่าสุดเราโพสต์เกี่ยวกับอีสเตอร์นะคะเราไปบ้านญาติรวมญาติกันอะแล้วก็ไปทำอีสเตอร์เอ็กฮันท์ให้เด็กเก็บไข่อะไรเงี้ยที่บ้านญาตินะคะแต่เราดูวิดีโอตัวเองอะรู้เลยว่าทำวิดีโอ outdoor ไม่ได้เพราะว่าวิดีโอที่เราทำใช่ไหมคะมันไม่ค่อยชัดอ่ะแล้วก็เราใช้โทรศัพท์ของ Android ที่ราคาถูกๆมันก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าอันที่รุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วก็มีสเปซมากขึ้นมีความจำที่เยอะของเราความจำน้อยแล้วพอทีนี้ทำวิดีโอมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยออกมาดีเท่าไหร่เราก็เลยมีวิดีโอค้างอยู่ข้างในนั้นใช่ไหมคะเราก็เลยไม่ได้ลงต่อแล้วอีกอย่างหนึ่ง2 อาทิตย์2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะยุ่งเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบของเราใช่ไหมคะอาทิตย์เมื่อกี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วเครียดมากหลังจากเครียดมากแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแม่ที่อเมริกาเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็พาเด็กๆออกไปซื้อขนมไปกินไอศกรีมไปทำอะไรเล็กๆน้อยๆกันเพราะว่าเราเพิ่งเสร็จจากการสอบใช่ไหมคะสามีก็ชวนไปเดินห้างไปกับลูกๆพาลูกไปนั่งรถไฟหรืออะไรเงี้ยค่ะในเดอะมอลล์ไปแค่นี้ก็หมดเยอะนะเพราะว่าถ้าได้ไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรเราเป็นคนที่ซื้อ1 ชิ้นไม่ได้อ่ะพอเห็นอันนี้ก็ดีราคาดีลดอีกเราก็เป็นแบบชอบของเซลเป็นบ้าของเซลเห็นอะไรที่มันราคาถูกไม่ได้แล้วก็คิดว่าเฮ้ยถ้าซื้อนี่มันคุ้มนะแต่มันก็คุ้มจริงๆมันก็เสื้อผ้าสวยแล้วก็รองเท้าก็สวยด้วยนั่นแหละก็จบไปวันแม่ของเราเมื่อวานนี้ก็หลายๆคนก็คงจะไปรวมญาติพี่น้องหรือก็ไปกินข้าวไปทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวเนาะแต่ของเราก็ไม่ได้ออกไปไหนค่ะก็อยู่บ้านเรานี่แหละแล้วก็ช่วงนี้ไม่ได้ทำวิดีโอคุกกิ้งทำอาหารลง YouTube เนี่ยค่ะเพราะว่าเนื่องด้วยตอนนี้โทรศัพท์กำลังจะตายทำออกมาแล้วแบบตัดต่อมันตัดต่อแล้วเอามาลงแล้วมันไม่สวยแล้วเพราะว่าเมมมันก็ใส่น้อยมันทำให้ตัดต่อออกมาได้ดูไม่ค่อยดีเราก็เลยหยุดทำนี่จะครึ่งปีแล้วเราอัปเดตวิดีโอไม่เท่าไหร่เลยอันนี้มาเหมือนมาพูดคุยกันเนาะเหมือนมาบ่นออกอากาศอะไรก็ไม่รู้เราก็เข้าไปดูหลายๆช่องนะคะพี่ๆเพื่อนๆที่ทำ YouTube บางคนเขาก็มีสามีเป็นแบ็คกราวมีหลายๆคนที่ทำ YouTube ทำทุกวันเราก็อยากทำทุกวันนะเราก็พยายามที่จะทำทุกวันหรือวันเว้นวันหรืออาทิตย์ละ2-3แล้วแต่ที่เราจะสามารถทำได้นะคะบางทีเราไม่สามารถทำได้ทุกวันก็อยากถ่ายวิดีโอเราก็จะรอจนกว่าว่าเราจะเปลี่ยนโทรศัพท์อันใหม่มามันก็คงจะดีขึ้นเนาะวิดีโอเราก็คงจะดีขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอยากไปทำอาหารด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถนัดเป็นอาชีพแล้วก็เป็นอะไรที่ชอบและอีกอย่างนึงนะก็อยู่เมืองนอกใช่ไหมคะชอบกินอาหารไทยอาหารอีสานมันทำให้รู้สึกว่าวันไหนไม่กินมันรู้สึกไม่อุ่นท้องหรือเป็นไหมกินอาหารฝรั่งเสร็จรู้สึกว่ามันไม่อุ่นท้องอ่ะเหมือนไม่ได้กินอะไรตลกมากเลยก็ต้องทำอาหารไทยกินเคยมีคนบอกว่ามาอยู่เมืองนอกต้องเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอยู่เมืองนอกก็ต้องทำอาหารฝรั่งเพื่อที่จะกินอาหารฝรั่งเพื่อที่จะประหยัดไม่ต้องไม่ใช่แบบ
ไม่ปรับตัวเออบางเคยมีคนบอกว่าเออไม่ปรับตัวไม่กินอาหารฝรั่งจะกินแต่อาหารไทยเออถ้าเป็นสมัยก่อนๆนั้นมันอาจจะใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะอาหารไทยแพงก็จริงแต่มันก็สามารถซื้อได้อย่าไปเทียบกับราคาที่เมืองไทยตอนนี้อาหารเอเชียแพงขึ้นเพราะว่าตั้งแต่เกิดโควิดแล้วก็มาสงครามนี่ใช่ไหมของยูเครนกับรัสเซียเนี่ยของแพงขึ้นน้ำมันมันขึ้นค่าขนส่งมันก็แพงขึ้นไม่ใช่แค่อาหารเอเชียข้าวของทั่วไปในอเมริกาก็แพงขึ้นเราก็มีความรู้สึกว่าการกินอาหารเอเชียยิ่งเราทำเองมันก็ประหยัดอีกอย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไปซื้อกินอย่างเงี้ยถ้าเราไปซื้อกินนานๆครั้งไปซื้อได้แต่ถ้าให้ต้องซื้อทุกวันอ่ะซื้อไม่ได้เพราะว่ามันแพงก็ทำกินเองเราว่าก็ประหยัดมันก็พอๆกันแหละเครื่องปรุงซื้อมาทีหนึ่งใช้ได้นานแล้วก็มันก็ค่าใช้จ่ายพอๆกันกับการซื้ออาหารฝรั่งเข้าบ้านบางทีอ่ะเราไม่ได้ซื้ออาหารเอเชีย100%เราเอาอาหารในห้างสรรพสินค้าทั่วไปที่เขาขายเนี่ยเช่นผักต่างๆตามฤดูกาลที่ขายที่นี่ใช่ไหมคะเราก็เอามาปรุงทำเป็นอาหารเอเชียบางทีเออทำเป็นอาหารไทยบางทีใช่ไหมคะอย่างเช่นพวกพริกแกงแกงมัสมั่นพริกแกงมัสมั่นพริกแกงเขียวหวานบางทีมันหมดอ่ะแล้วร้านเอเชียมันไกลบ้านเราใช่ไหมคะเราก็จัดเลยค่ะไปซื้อพริกหยวกพริกจาลาปิโน่อะไรที่ร้านทั่วไปใช่ไหมเอามาปั่นทำพริกแกงเองแล้วก็แช่ช่อนแข็งไว้ก็ใช้ได้นะเรามีสูตรอยู่ในช่อง YouTube เราด้วยแต่เราทำเป็นภาษาอังกฤษบอกเลยว่าก็ใช้ได้แค่มีกะปิหรือถ้าไม่มีกะปิเราใช้ผงของกุ้งแห้งป่นที่เนี่ยมีขายตรงแผนกอาหารเม็กซิกันอาหารเม็กซิกันคนเม็กซิกันเป็นเครื่องปรุงบางอย่างใช้ทำอาหารไทยได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อมาจากร้านเอเชียเลยกุ้งแห้งก็มีนะเราแต่ก่อนนี้เราก็ติดที่ว่าจะไปหากุ้งแห้งมาจากไหนก็เลยไปซื้อตามร้านเอเชียใช่ไหมแล้วมันแพงอ่ะคือถุงหนึ่ง7-8 เหรียญ7-8 เหรียญก็เยอะนะเกือบ300 บาทแล้วก็ถ้าถูกสุดนี่ก็ประมาณ3 เหรียญวิญญาณกุ้งแบบกุ้งฝอยแบบแห้งมากอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราไปเดินร้านทั่วไปร้านฝรั่งทั่วไปห้างที่ต้องไปซื้ออาหารใช่ไหมเราเห็นเป็นแบบกุ้งแห้งโอ้ดีใจมากของคนเม็กซิกันของแผนกพูดผิดแผนกขายอาหารเม็กซิกันอ่ะมีกุ้งแห้งด้วยมันก็พอแก้ขัดได้นะแต่ก่อนเนี้ยประมาณ60 บาทตั้งแต่น้ำมันขึ้นราคาหรือตั้งแต่แพนเดมิกมาใช่ไหมคะมันขึ้นถุงละ30โอ้พูดผิดถุงละ90 บาท3 เหรียญประมาณเนี้ยแต่มันก็แก้ขัดได้มันได้นิดเดียวนะได้นิดเดียวแต่อย่างน้อยก็พอได้แบบได้แก้ขัดแล้วก็ใช้ได้อะไรเงี้ยนะถ้าใหไปร้านเอเชียเพื่อซื้อ1 อย่างไม่ไปเปลืองน้ำมันแล้วอีกอย่างนึงจะไม่มีทางซื้อของ1 อย่างในร้านเอเชียได้พอเราอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้ก็จะหยิบเวลาจ่ายเงินมามันเกินงบเราก็ต้องตั้งงบใช่ไหมคะว่าแต่ละเดือนเราจะซื้อของเอเชียเท่าไหร่ของในบ้านที่เราต้องกินต้องจ่ายเราต้องซื้อประมาณไหนเราต้องแบบตั้งงบขึ้นมาไม่งั้นมันจะไปรบกวนเงินส่วนอื่นๆที่เราต้องใช้จ่ายใช่ไหมคะคือเราก็ประหยัดนะเนาะยิ่งแบบเป็นแม่บ้านด้วยอ่ะไม่ได้ทำงานใช่ไหมสามีทำงานเราก็ต้องประหยัดช่วยสามีเพราะว่าเราก็ต้องช่วยกันประหยัดเพื่อที่ครอบครัวเราจะได้มีเงินใช้
้จ่ายในส่วนต่างๆใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่าคนอื่นทำยังไงเราก็ทำประมาณนี้แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเรามาพูดเรื่อยเปื่อยเอาอีกแล้วพูดอะไรไม่พูดไหลไปเรื่อยตอนนี้10นาที18วิ19วิแล้วถ้ายังไงขอบคุณมากนะคะที่ใครผ่านแวะเข้ามาช่องของเราเราจะพยายามอัพมากขึ้นวันนี้ก็มาพูดอะไรเรื่อยเปื่อยแหละถ้าใครชอบหรืออยากให้เราพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไม่ได้นะคะหรือไม่คอมเมนต์เดี๋ยวเราก็เข้ามาคุยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราว่างแล้วเราสอบเสร็จแล้วแต่เราก็ต้องเตรียมตัวสำหรับเทอมถัดไปที่กำลังจะทำอีกนะคะเราก็จะพยายามที่จะปรับเวลาของเราที่จะมาทำ YouTube เพิ่มมากขึ้นคือเราทำแล้วอ่ะเราหยุดไม่ได้แล้วอีกอย่างคนตามก็300แล้วก็ทำไปเรื่อยๆไม่ได้เครียดว่าเอ้ยทำไมไม่มีใครมาดูเราก็ทำไปเรื่อยนะคะถ้าใครหลงเข้ามาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณล่วงหน้าที่จะมาSubscribe แล้วก็มาซัพพอร์ตเรานะคะถ้ายังไงเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ